ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเพจเรารักลพบุรีของจังหวัดลพบุรีของเราครับวันนี้ครับมีงาน1งานครับในจังหวัดลพบุรีของเรานะครับนั่นก็คืองานแท้เริ่มเจ๊ะเปิงฟ้านะครับของชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวันตำบลบางขันมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับโดยรับการสนับสนุนจากจังหวัดลพบุรีและก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีครับวันนี้ครับก็จะมีหลากหลายชาติพันธุ์เลยนะครับที่จะมารวบรวมกันอยู่ที่จังหวัดแห่งนี้นะครับอยู่ที่วัดอัมพวันแห่งนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ดูอยู่ทางไลฟ์สดนะครับเรียนเชิญครับที่วัดอัมพวันนะครับยังทันนะครับอย่างทันเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับขบวนแห่ชาติพันธุ์นะครับทั้ง12ชาติพันธุ์ของทั้งประเทศเลยนะครับไม่ใช่แค่จังหวัดลพบุรีอย่างเดียวนะครับวันนี้มีความยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับนั่นก็คือในเรื่องของชาติพันธุ์ต่างๆขบวนแรกวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการโชว์มังกรครับแล้วก็จะมีในเรื่องของชาติพันธุ์กลุ่มกะเหรี่ยงมาจากเมืองเหนือเลยนะครับแล้วก็มียุวชนไทยรามันมอญนะครับมีลาวคลั่งมีลาวเวียงนะครับมีไทยทรงดำจากนครสวรรค์ด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเหล่าชาติพันธุ์ต่างๆนี้ได้มารวมตัวกันที่จังหวัดลพบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมที่จังหวัดลพบุรีแห่งนี้ครับซึ่งภาพบรรยากาศของงานนะครับก็ตอนนี้ขบวนนะครับก็กำลังเคลื่อนมานะครับเคลื่อนมาด้วยขบวนแรกนะครับจะเป็นขบวนเฉลิมพระเกียรติครับในหลวงรัชกาลที่10นะครับพ่อหลวงของเรานะครับในขบวน72พรรษาที่เราได้รังสรรค์ออกมาครับเป็นขบวนที่เราได้เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับนั่นก็คือนำชาติพันธุ์ทั้งหมดครับได้มาร่วมกันนะครับในการแสดงพลังความจงรักภักดีครับในงานเที่ยเริ่มเจี๊ยบเปิงฟ้าในวัดอัมพวันแห่งนี้นั่นเองครับซึ่งนี้ครับสาวมอญครับจากสังขบุรีครับได้เดินทางมานะครับมาจังหวัดลพบุรีนะครับมาจังหวัดลพบุรีในงานเที่ยเริ่มเจี๊ยบเปิงฟ้านะครับหรืองานล้อมวงกินข้าวนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เรามีตัวแทนชาติพันธุ์ต่างๆครับได้มาร่วมผนึกกำลังนะครับแสดงความจงรักภักดีนะครับให้เป็นการเทิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ครับก็สำหรับวันนี้นะครับงานเที่ยเริ่มเจี๊ยบเปิงฟ้าหรือล้อมวงกินข้าวนะครับพี่น้องนะครับชาวจังหวัดลพบุรีที่ชมไลฟ์สดอยู่นะครับเรียนเชิญเลยนะครับที่วัดอัมพวันแห่งนี้นะครับอันนี้หนูมาจากที่ไหนคะนครสวรรค์ไทยทรงดำจากนครสวรรค์ครับนะครับวันนี้มีการแสดงมาด้วยเนาะมีการแสดงมาด้วยนะครับมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครับอันนี้ดูนะฮะคุณแม่คุณยายสวัสดีครับจากที่ไหนครับหมู่บ้านดีลังค่ะหมู่บ้านดีลังอันนี้ไทยเบิ้งใช่ไหมจ้าโอ้ไทยเบิ้งจากดีลังพัฒนานิคมครับนะครับวันนี้เดินมาประมาณ2กิโลนะฮะโดยวันนี้ใจสู้นะฮะใจสู้นะครับมาร่วมเดินเทิดพระเกียรติถวายให้กับพระองค์ท่านด้วยนะครับอันนี้ไทยเบิ้งนะครับนี่ชาติพันธุ์อะไรครับคุณแม่ไทยยวนค่ะไทยยวนครับอันนี้ไทยกระเบียนค่ะของกระเบียนลพบุรีเรานั่นเองนะครับโอ้โหก็สู้นะครับอีกนิดเดียว นะครับอันนี้จากที่ไหนครับจากกรุงเทพค่ะจากกรุงเทพมหานครชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะครับโอ้โหไทยใหญ่วันนี้มีการแสดงมาโชว์ด้วยนะครับบนเวทีนะครับนี่คือภาพบรรยากาศครับของภายในงานของเรานี่คือขบวนครับขบวนอันยิ่งใหญ่นะครับที่รวมชาติพันธุ์นะครับ12 13 14ชาติพันธุ์เลยนะครับของพี่น้องเราทั้งประเทศเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้กลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มไทยจีนนะครับมีการโชว์มังกรนะครับจากศาลลูกศร นะครับของจังหวัดลพบุรีครับซึ่งตอนนี้กำลังโชว์มังกรอยู่บนราวสะพานนะครับวันนี้มีน้องๆนักเรียนนะครับจากเชื้อสายไทยจีนครับชมรมมังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศรลพบุรีครับวันนี้ก็ได้ให้เกียรติมาร่วมนะครับในขบวนของเราด้วยนะครับนะครับก็สำหรับขบวนของเรานะครับก็วันนี้สวัสดีครับพี่วันนี้เรานำมังกรมาร่วมขบวนเนี่ยกี่ชีวิตครับพี่วันนี้วันนี้ประมาณ60กว่าคนครับเอาน้องมาช่วย60กว่าคนครับเอา60กว่าคนพันธุ์กำลังเนาะพันธุ์กำลังเปลี่ยนคอยเปลี่ยนกันตลอดนะครับก็มีเหนื่อยบ้างครับครับเป็นอันนี้เป็นน้องๆเยาวชนเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะส่วนมากก็ยังเรียนอยู่ครับอ๋อครับครับก็ถ้าใครต้องการอยากชมเนาะก็จะมีเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นมังกรนะครับแห่มังกรเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับใกล้กับน้องๆนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในการแสดงผนึกกำลังของพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีครับในงานเที่ยวเริ่มเจี๊ยบเปิงฟ้านะครับกำลังวิ่งเล่นกันสนุกสนานเลยนะครับ
นะครับไปแล้วนะครับมังกรล่อแก้วนะครับมังกรล่อแก้วความยิ่งใหญ่อลังการในวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคนดูนะครับตอนนี้1,000คนแล้วนะฮะตอนนี้นะครับช่วยแชร์ช่วยกดนะครับช่วยไลค์นะครับช่วยแชร์ช่วยกดช่วยไลค์ให้กับพี่น้องนะครับเราได้รับทราบด้วยนะครับนี่คือขบวนอันยิ่งใหญ่ครับการแสดงมังกรนะครับโชว์มังกรในกลุ่มชาติพันธุ์ครับไทยจีนนะครับของจังหวัดลพบุรีของเราครับต้องขอขอบพระคุณนะครับทางชมรมมังกรทองนะครับของศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ลูกศาลลูกศรครับนอกจากขบวนไทยจีนแล้วนะครับเรายังมีขบวนชาติพันธุ์อีกถึง12-13ขบวนเลยนะครับในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะประกอบไปด้วยนะครับมอญนะครับไทยทรงดำจากนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์อีกมากมายเลยครับที่วันนี้เราได้นำมาเยอะเลยนะครับซึ่งภาพบรรยากาศของงานนะครับก็ตอนนี้พี่น้องเรากำลังเดินขบวนมานะครับเพื่อที่จะผนึกกำลังนะครับในการปกป้องแสดงถึงศักยภาพความเป็นศิลปะวัฒนธรรมของตนเองนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมีการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมอีกเยอะเลยนะครับที่ชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวันแห่งนี้นะครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับที่ชมอยู่ทางไลฟ์สดนะครับเรียนเชิญเลยนะครับที่วัดอัมพวันแห่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้ใครที่มานะครับเรามีอาหารบริการให้ทุกท่านฟรีตลอดงานหรือใครมาเป็นครอบครัวเรามีโต๊ะรับประทานอาหารมีตั๋งให้กับท่านด้วยนะครับเรียนเชิญเลยทุกท่านเลยนะครับมารับชมศิลปะการแสดงนะครับมารับชมศิลปะการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมครับชาติพันธุ์แรกครับเป็นชาติพันธุ์มอญนะครับเป็นชาติพันธุ์มอญนะครับเป็นชาติพันธุ์มอญนะครับก็จะมีสัญลักษณ์คือหงส์นะครับที่เดินผ่านสักครู่นี้จะเป็นหงส์นะครับแล้วก็มีการถือหม้อดินนะครับแล้วก็มีการข้างในนี่คือเหมือนตัวแทนดอกไม้ใช่มั้ยฮะนะครับก็จะเอาเหมือนไปถวายนะครับเป็นพุทธบูชานะครับแล้วก็มีพี่น้องยุวชนไทยรามันจังหวัดลพบุรีครับมาร่วมเดินขบวนด้วยนะครับในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับบรรยากาศของขบวนนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับตอนนี้พี่น้องท่านใดที่ยังชมไลฟ์สดอยู่ต้องการที่จะออกมารับชมนะครับด้วยตาของท่านเองเรียนเชิญเลยนะครับในส่วนชาติพันธุ์ที่2นะครับที่เราได้เห็นนะครับเป็นชาติพันธุ์ไทยทรงดำนะครับไทยทรงดำนะครับจากจังหวัดนครสวรรค์ครับที่ตอนนี้นะครับก็ได้มาร่วมนะครับในร่วมของขบวนนะครับของชาติพันธุ์ของเราในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งมาให้พี่น้องได้ยนโฉมครับว่าชาติพันธุ์ไทยทรงดำครับก็ยังมีความวิเศษนะครับในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมมีน้องๆรุ่นใหม่ครับได้มาร่วมขบวนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเอกลักษณ์ของไทยทรงดำครับจะเป็นในเรื่องของเสื้อนะครับที่จะมีกระดุมที่มีเม็ดที่ถี่กันมากนะครับมีกระดุมที่สวยงามนะครับนี่คือไทยทรงดำนั่นเองนะครับอันนี้ไทยทรงดำจากจังหวัดอะไรนะฮะจากนครสวรรค์นะครับเห็นไหมครับนี่เอกลักษณ์ของไทยทรงดำจะเป็นเสื้อแล้วก็เป็นเขาเรียกกระดุมเงินนะครับเป็นเหมือนหัวบัวอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะครับของไทยทรงดำแล้วก
ปกติเราจะมีกระดุมแค่ 5-6 เม็ดแต่ไทยทรงดำเนี่ยจะถี่มากนะฮะนะครับถี่มากเป็นเครื่องแต่งกายที่สวยงามแล้วก็จะเน้นไปทางสีดำนะครับเพราะว่าเป็นไทยทรงดำนั่นเองนะครับก็จากนครสวรรค์ครับวันนี้ได้เดินทางมาร่วมนะครับในกลุ่มของงานชาติพันธุ์ของเราครับน้องๆนะครับใจสู้มากเลยนะครับโอ้มาตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยครับเป็นไงครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับมาที่ลพบุรีแล้วรู้สึกยินดีครับเพราะว่าได้สืบทอดวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆครับแล้ววันนี้มีอะไรเอาชาติพันธุ์อะไรมาโชว์บ้างครับวันนี้เดี๋ยวรอติดตามบนเวทีใหญ่ได้เลยครับเพราะว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ในการแสดงของชาติพันธุ์ไทยดำมาครับโอ้โหมีการอุบไปก่อนนะครับพี่น้องที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านในเพจเรารักลพบุรีนะครับรีบมาเลยนะครับรีบมาที่วัดอัมพวันแห่งนี้นะครับวันนี้ไทยทรงดำมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับท่านใดที่มานะครับวันนี้เรามีอาหารให้กับท่านนะครับได้รับประทานตลอดฟรีตลอดงานนะครับหรือท่านใดที่มาเป็นครอบครัวครับเรามีโต๊ะบริการอาหารให้กับท่านด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในกลุ่มชาติพันธุ์ของไทยยวนบอกมือบ๊ายๆนะครับนะครับไทยยวนนะครับไทยยวนหนองระเบียงนะครับหนองกระเบียงนะครับหนองกระเบียงนะครับนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยยวนครับจากหนองกระเบียนบ้านหมี่ใช่ไหมฮะหนองกระเบียนบ้านหมี่หนองกระเบียนบ้านหมี่ไม่ไกลจากวัดอัมพวันแห่งนี้เลยวันนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มารู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้สืบสานประเพณีของไทยยวนค่ะมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องทางบ้านบ้างครับตอนนี้เพจเรารักลพบุรีเราได้ชมอยู่ก็เชิญชวนนะคะที่วัดหนองกระเบียนมีพิพิธภัณฑ์ไทยยวนที่สามารถเข้าไปศึกษาดูได้ที่เรื่องการใช้ชีวิตอุปกรณ์ต่างๆที่ไทยยวนใช้ในอดีตนะคะโอเคครับโอ้โหนะครับตอนนี้นะฮะโอ้บ้านหมี่ไทยยวนนะครับไทยยวนหนองกระเบียนนะครับโอ้โหต่อไปครับจะเป็นไทยพวนนะครับเป็นจังหวัดลพบุรีของเราสนุกสนานเลยนะครับมีการห้อยโคมตุงนะครับโคมตุงด้วยเอกลักษณ์นะครับของไทยหนองกระเบียนนะครับไทยยวนสระบุรีครับไทยยวนสระบุรีจากจังหวัดสระบุรีครับนะครับเชิญครับเรามาชมไทยยวนครับของจังหวัดสระบุรีของเรานะครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนี่คือศิลปะวัฒนธรรมครับของพวกเราเนี่ยคือภาพบรรยากาศความสวยงามครับของไทยยวนจังหวัดสระบุรีนะครับครูกิจครับครูกิจจากสระบุรีครับตอนนี้นะครับก็กำลังเดินทางมาร่วมขบวนของเราด้วยนะฮะนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากไทยยวนจากสระบุรีครับนี่คือต้นตำรับไทยยวนสระบุรีครับครูกิจสวัสดีครับโอ้ขอท่าอะไรนะกาอะไรนะกาตากปีกป่ะจบโอ้โหอันนี้คือท่านกกากำลังบินเลยนะฮะนะครับอันนี้นะครับโอ้ยนะครับพี่น้องไทยยวนนะครับสวยงามมากนะพี่น้องไทยยวนของจังหวัดลพบุรีของเรานะครับพี่น้องขออภัยครับพี่น้องไทยยวนจากสระบุรีครับสวยงามเหนื่อยแค่ไหนเราก็สู้ครับเหนื่อยแค่ไหนเราก็สู้ในวันนี้นะครับ
ามมาด้วยไทเบิ้งครับไทเบิ้งอะไรนะฮะไทเบิ้งจากที่ไหนครับจากดีลังจ้าดีลังโอ้พัฒนานิคมนะฮะนะครับโอ้ไทเบิ้งของเรานะฮะอายุไม่ใช่อุปสรรคนะฮะขอให้มีดนตรีนะครับตอนนี้ขบวนของเรานะครับต่อไปเป็นลาวเวียงบ้านหนองแขมตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับไม่ไกลอยู่ที่ตำบลท่าแคของเรานะครับตอนนี้ก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ขบวนยังมีอีกเยอะเลยนะครับโอ้โหลาวเวียงนะครับจากตำบลท่าแคนะครับจังหวัดลพบุรีของเรานั่นเองนะครับสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่อยู่จังหวัดลพบุรีนะครับเรียนเชิญนะครับอ๋อสวัสดีครับคุณครูหมอโอนะครับครูมอสเองครับเรียนเชิญที่วัดอัมพวันครับเรียนเชิญที่วัดอัมพวันแห่งนี้เลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับต่อไปครับเป็นไทยพวนครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งชาติพันธุ์ครับวันนี้คุณพ่อปกติเราจะเจอน้องๆถือวันนี้ไทยพวนจากที่ไหนครับพ่อถนนใหญ่ครับอ๋อไทยพวนถนนใหญ่นะฮะสู้ไหมครับสู้ไหมไม่ตายสบายครับสนุกมากครับสนุกมากครับว่ากันไปนะฮะนะครับก็มีความสนุกสนานครับในศิลปะวัฒนธรรมของไทยพวนครับความสวยงามนะครับความสวยงามของไทยพวนครับโอ้โหมีการใส่ผ้าถุงลายพระราชทานด้วยนะครับลายขอพระราชทานนั่นเองนะครับวันนี้สวยงามมากนะครับวันนี้ขบวนเรายังไม่หมดครับต่อไปลาวใต้บ้านสำมะเกลือจังหวัดลพบุรีครับลาวใต้นะครับจากบ้านสำมะเกลือจังหวัดลพบุรีครับดูนะครับลาวใต้นะครับบ้านสำมะเกลือครับผมสวยงามมากเลยนะครับวันนี้บ้านลาวใต้นะครับน้องที่ถือป้ายอยู่ปอไหนฮะเนี่ยปอไหนฮะปอไหน85ครับโอ้85ครับคุณยาย85แล้วอยู่ได้เพราะความเป็นวัฒนธรรมนะฮะอะไรนะคุณยายชอบเล่นชอบรำชอบเล่นชอบรำกิจกรรมนี้ดีไหมดีค่ะชอบมาทุกปีเลยค่ะมาทุกปีเลยจัดนี้ทุกอาทิตย์ไหวไหมทุกอาทิตย์ก็ไปพระบาทน้ำพุเลยอ๋อทุกอาทิตย์ไม่ไหวนะฮะโอเคครับโอ้โหลาวใต้บ้านสำมะเกลือจังหวัดลพบุรีครับโค้ชบอกให้เบิ้งมือกันได้ไหมอย่าไปไผ่ไปมันมาดีนะครับลาวใต้เนาะโอ้ยเบิ่งมือกันเนี่ยครับปฏิซ้อมหน่อยเพราะว่ากันนะครับต่อไปครับลาวเวียงครับลาวเวียงนะครับลาวเวียงบ้านป่าตาลครับไม่ไกลจากพวกเราเลยนะครับลานลาวเวียงป่าตาลนะครับความสวยงามเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับในการแต่งกายนะครับวันนี้มาด้วยชุดนะครับสีน้ำเงินนะครับโอ้โหสวยงามพร้อมกับวงกองยาวครับกองยาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยกองยาวจับต้องขอขอบคุณมูลนิธินะครับที่มาร่วมกันนะครับรำในความสะดวกนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงบ้านดอนคานะครับลาวข้างนะครับความสวยงามนะครับความสวยงามของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ของเราในวันนี้ครับไฮไลท์ของงานครับวันนี้ครับจะต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้มีไฮไลท์ของงานครับนอกจากจังหวัดลพบุรีแล้วที่เรารวบรวมชาติพันธุ์ทั้งหมดแล้ววันนี้เรามีชาติพันธุ์จากเมืองเหนือครับมาด้วยครับมีไทยใหญ่ครับวันนี้ไทยใหญ่นะครับไทยใหญ่วันนี้เราไม่ต้องไปเมืองเหนือครับเรามาที่ลพบุรีมาดูพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ของเรานะครับสวยงามมากนะครับสวยมากเลยนะครับมีอะไรนะฮะนกเหรอฮะเขาเรียกนกกิ่งกาหลาปะน
นกอะไรนะฮะนกกินนอนนะฮะโอ้โหเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับนี่มีพ่ออันนี้เขาเรียกกองอะไรนะฮะกองยาวครับกองยาวยาวจริงๆฮะโอ้โหกองยาวยาวจริงๆฮะดูในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมครับสวยงามมากมีไทยปากีสถานนะครับแม้แต่เราแม้มีชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีด้วยนะครับมีลาวแง้วนะครับพี่น้องลาวแง้วของเราด้วยนะครับมาในชุดที่สวยงามมากนะครับเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงนะครับก็สวยงามนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดครับวันนี้นะครับขบวนของเราท้ายสุดเป็นน้องๆนะครับจากกะเหรี่ยงครับกะเหรี่ยงนะครับก็ได้เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้ถือธงชาติไทยนำหน้าเลยนะครับวันนี้นะครับก็น้องๆจากกะเหรี่ยงนะครับมาตั้งแต่หลายวันแล้วนะครับมานอนอยู่ที่นี่นะครับมาจากสังขบุรีเนาะโอ้พี่น้องน้องกะเหรี่ยงสังขบุรีครับนะครับสวยสดงดงามครับหน้าการแต่งหน้าแต่งตานะครับน้องวันนี้มาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมครับในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของจังหวัดลพบุรีครับขอขอบคุณนะครับมูลนิธิอาสาโปรเจกต์ตึงนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลการป้องกันนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บระหว่างการเดินขบวนนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในขบวนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมาทางนี้เลยนะครับที่ไม่เคยทอดทิ้งกันขอขอบคุณนะครับทางทีมงานจิตอาสานะครับพี่มิกนะครับทางจิตอาสามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนะครับก็วันนี้นะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันขอขอบคุณนะครับทางด้านสภ.เมืองท่าหินนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของงานจราจรงานเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยครับนะครับสวัสดีครับพี่มิกเป็นไงบ้างพี่ครับผมครับวันนี้ก็ดีใจครับเหนื่อยครับแต่ว่าเราภูมิใจได้เห็นชาติพันธุ์ต่างๆได้เราได้อนุรักษ์อย่างเงี้ยดีใจมากครับที่ได้มาครับก็เป็นพี่ๆจิตอาสานะครับเจอทุกงานครับพี่เมกโอเคครับประบกรถต่อเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับมูลนิธิด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมนะครับภายในงานนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะขออนุญาตนะครับหยุดไลฟ์สดเพียงเท่านี้เดี๋ยวอีกประมาณสัก15นาทีหรือ20นาทีไม่เกินนี้เดี๋ยวเรากลับมารับชมอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตรีบเดินทางไปภายในงานก่อนนะครับเพราะว่าระยะทางมันไกลมากนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องคนที่ชมไลฟ์สดอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมในรอบที่2นะครับตอนนี้ขออนุญาตปิดไลฟ์เท่านี้ก่อนเพื่อที่จะเดินทางไปภายในงานครับ